สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะแอปแชทต่อไปสําหรับคนที่ขายของออนไลน์ต้องดูตอนนี้เลยทีเดียวค่ะเพราะว่าสิจะขอแนะนําให้รู้จักกับคําว่าแชทบอทที่จะทําให้คุณไม่ต้องจ้างคนมาคอยตอบแชทล้านค้าคุณแล้วล่ะค่ะ ที่ล้ำไปกว่านั้นเราไม่จําเป็นต้องมานั่งตอบคําถามเดิมๆซ้ําๆเพราะเทรนที่มาแรงก็คือแชทบอทแชทบอทคืออะไรแชทบอทคือการเอาปัญญาประดิษฐ์มาช่วยตอบคําถามโต้อตอบกับมนุษย์ว่าง่ายๆคอมพิวเตอร์คุยกับคนเลยค่ะเหมือนกับมีพนักงานหน้าร้านอยู่24ชั่วโมงร้านไหนลูกค้าเยอะไม่ต้องกลัวตกหล่นค่ะใครตื่นตีหนึ่งมาแชทถามเราเราโต้อตอบได้อัตโนมัติทั้งไลน์แล้วก็ Facebook Messenger ที่เปิดตัวในฟีเจอร์นี้ในเวลาไล่เลี่ยกันแชทบอทเหมือนกับระบบตอบกลับอัตโนมัติเนี่ยหลยบ มาคล้ายๆกับ s i r i บน iPhone หรือคล้ายๆกับแอปพลิเคชัน s i m ซิมิเมื่อก่อนนะคะช่วงแรกก็คือตอบได้แค่ปัญหาพื้นฐานถามบางเรื่องอาจจะตอบไม่ค่อยได้แต่ยิ่งใช้บ่อยๆมันจะค่อยๆเรียนรู้ว่าคนถามอะไรเข้ามาเราก็ไปตั้งค่าคําตอบเอาไว้ค่ะจนกลายเป็นอับดุลทถามอะไรตอบได้ถามอะไรตอบได้ซึ่งสามารถช่วยร้านค้าเอาเวลาไปพัฒนาบริการด้านอื่นๆให้ดีขึ้นและสําหรับโปรแกรมเมอร์ค่ะสําคัญมากเพราะยังมีการเปิด API ให้กับนักพัฒนาเชื่อมต่อการทํางานกับแอปอื่นรวมถึงปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นด้วยน่าสนใจนะ เพราะอาชีพคอเซนเตอร์ต่อไปต้องระวังแล้วล่ะคะ่ะช่วงนี้ติดตามข่าว Zen ั C ้นซิทรีนค่ะอาลีบาบาเข้าซื้อกิจการลาซาดา้ารุกตลาดอ e ีคอมเมิร์ซในเอเชีย Facebook โชว์โซเชียล VR ต้นแบบสื่อสังคมออนไลน์บนแว่นเสมือนจริง GoPro เปิดตัวแพลตฟอร์ม Omni VR ลุกตลาดวิดีโอ360องศา Line ออกสติ๊กเกอร์พพอร์ตคู่มาโมโต้รายได้ทั้งหมดช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วมาลองดูกันนะคะว่า AI ที่อยู่ในแอปพลิเคชันแชทแบบนี้มันจะฉลาดไปได้ถึงขั้นไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ